ปราสาทบ้านโพงครับอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะฮะหลายคนสงสัยว่าอำเภอปราสาทนี่ปราสาทหินอยู่ตรงไหนอยู่ที่เส้นทางมาทางช่องจอมนะครับนิดนึงห่างจากสี่แยกปราสาทเข้าซอยมาประมาณ600เมตรครับค่าเข้าก็10บาทครับเป็นศิลปะแบบบาปวนนะฮะเป็นปราสาทขนาดเล็กครับจะเป็นคล้ายๆกับกู่ครับฐานล่างก็เป็นศิลาแรงครับด้านบนนี่เป็นหินทรายบ้านพวงก็ลายหน้าบันนะครับแล้วก็ทับหลังก็เป็นองค์เดียวครับไม่มีบริเวณรายรอบนะฮะคิดว่าเป็นปราสาทอยู่ในเส้นทางที่อยู่ตรงแนวเดียวกับช่องจอมนะครับซึ่งต่อไปทางเขมรล่างนะครับซึ่งเป็นเมืองพระนครเมืองศูนย์กลางแต่เดิมในสมัยนู้นจุดนี้ยังมีความสวยงามอยู่สวยงามมากครับปากคาบอะไรสักอย่างจัดบริเวณไว้สวยดีครับปราสาทบ้านพวงนะครับที่ตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือสเรนที่ทอดยาวเดินเข้ามาครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากที่ปราสาทบ้านพวงครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์